เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่มาจากคุณวรายุทธช่างโสภาเขาให้ชื่อเรื่องว่าชวนผีไปดูหนังชวนผีไปดูหนังใช่เคยได้ยินเรื่องฉายหนังให้ผีดูใช่อันนี้ชวนผีไปดูหนังใช่ค่ะเริ่มด้วยสมัยที่ผมเรียนที่กรุงเทพครับมีช่วงหนึ่งที่ผมเหงามากครับดูหนังคนเดียวตลอดครับและผมก็มักจะมีพฤติกรรมห้าวๆไม่กลัวอะไรเพราะคิดว่าผมจิตแข็งพอครับช่วงนั้นเนี่ยหนังเรื่องแม่นาคสามมิติกำลังเข้าฉายวันแรกอ๋อจำได้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไหมที่จะชวนแม่นาคไปดูหนังเรื่องแม่นาคด้วยกันครับเดี๋ยวนะ คือจะไปดูหนังเรื่องแม่นาคสามมิติใช่แต่ในใจคิดว่าเฮ้ยอยากชวนแม่นาคไปดูหนังแม่นาคใช่โอ้ตายคิดได้ไงเนี่ยเออแล้วมันก็คงจะทำให้ผมรู้สึกมีเพื่อนตอนดูหนังเรื่องนี้หลังจากนั้นผมมีความคิดที่เกิดขึ้นในหัวสมองผมก็ทำเลยครับผมเปิดมือถือมาดูรอบหนังมันยังทันมีเวลาไปชวนท่าน30นาทีก่อนหนังฉายครับหอผมอยู่แถวแถวแยกล้วยน้ำไทยใกล้ๆกับวัดแม่นาคหรือวัดมหาบุตรมากครับถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ซอกแซกไปทะลุออกที่วัดได้ในเวลาประมาณ 10-15 นาทีก็จะถึงแล้วครับพอถึงผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงไปที่ศาลแม่นาคไปจุดธูปเชิญท่านไปดูหนังเรื่องแม่นาคด้วยกันอารมณ์ไหนอยู่เออผมพูดออกเสียงเลยว่าผมขออัญเชิญแม่นาคไปดูหนังเรื่องแม่นาคกับผมที่โรงหนังนะครับโดยผมก็กล่าวด้วยว่าไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ใดๆผมพูดสั้นๆใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแล้วก็ออกมาครับโดยมีเป้าหมายจะเข้าโรงให้ทันก่อนหนังฉายตอนนั้นผมรีบขับมอเตอร์ไซค์มายังโรงหนังประจำของผมที่ผมชอบดูตรงข้ามกับท้องฟ้าจำลองตอนนั้นเวลาประมาณ5โมงเย็นแต่ถนนโล่งมากเหมือนเป็นนิมิตหมายอันดีผมขับมาจากวัดไม่มีติดไฟแดงเลยและผมก็เข้าไปจอดรถที่ชั้นใต้ดินจากนั้นก็รีบซื้อตั๋วซื้อขนมเข้าไปปรากฏว่ามาทันเวลาพอดีก่อนหนังฉายและไม่พลาดที่จะเว้นที่ไว้ให้แม่นาคมานั่งข้างๆด้วยครับเพื่ออะไรวะเออเอาเขาเหงามั้งมันก็ไม่มีอะไรมากผมคิดในใจว่าท่านจะตามเรามาไหมอุตส่าห์เว้นที่ไว้ให้ครับผมก็ดูหนังไปตามเขาโครงเรื่องทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าแม่นาคตายทั้งกลมอ่ะใช่เมื่อหนังได้มาถึงตอนที่แม่นาคกำลังคลอดลูกแล้วสุดท้ายแม่นาคก็ขาดใจตายมันพีคตรงนี้ครับครับคือจู่ๆไฟก็ดับอย่างไม่คาดคิดในโรงหนังอะนะใช่อุ้ยทำให้ผมนึกถึงท่านเลยเป็นเพราะท่านแน่ๆผมเองจิตแข็งนะไม่ค่อยกลัวครับผมก็เลยบอกผมทราบแล้วครับว่าท่านมาหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีก็ไฟติดผมไม่ได้กลัวอะไรนี่เพราะไม่ได้ทำอะไรผิดผมก็คงคิดว่าแม่นาคท่านคงกำลังจะสื่อว่าอะไรให้ทุกคนไปลองคิดเอาเองนะครับจากนั้นผมก็ดูหนังต่อก็รับรู้แหละว่าท่านมาแต่ไม่ได้สัมผัสว่าท่านนั่งอยู่ข้างๆแต่แล้วหนังก็มาไฟดับอีกดับตอนไหนรู้ไหมดับตอนที่พี่มากรู้ว่าแม่นาคไม่ใช่คนสิ้นเสียงพี่มากพูดปุ๊บไฟดับเลยโอ้ยทุกคนในโรงต่างร้องโอ้ยโอ้ผมคิดในใจจะมีใครรู้มั้ยนะว่าผมเล่นพิเรนอะไรแบบนี้ใช่ว่าที่ไฟดับเพราะอะไรเราไปชวนแม่นาคมาดูนะครับคิดในใจนะครับไม่ได้พูดให้ใครรู้มีแต่ผมคนเดียวที่รู้ว่าที่ไฟดับตอนเหตุการณ์สำคัญสำคัญนี้มันไม่ได้บังเอิญครับผมอยากให้ทุกคนลองเดาดูว่าทำไมถึงเลือกดับเหตุการณ์ที่วินาทีแม่นาคสิ้นใจกับตอนที่พี่มากรู้ว่าแม่นาคเป็นผีหลังจากนั้นหนังก็ได้จบลงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครับด้วยความที่ผมคิดว่าผมไปเชิญท่านมาผมก็ต้องไปส่งท่านด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะตามเรากลับบ้านโอ้โหอย่างที่ผมบอกข้างต้นครับตอนนั้นผมจิตแข็งมากผมก็เลยไปส่งท่านที่วัดอีกครั้งหนึ่งเวลาประมาณ3ทุ่มเศษที่วัดมืดมากผมที่ว่าจิตแข็งๆพอได้กลับมาวัดครั้งนี้มันไม่เหมือนกับตอนที่ผมมาครับทำไมวัดมันเงียบจังไม่มีคนเลยโอ้ผมขับรถไปถึงกลางวัดตรงหน้าโบสถ์ครับพอหมาหอนเสียงแรกผมก็ว่าไม่เท่าไหร่เพราะมันหอนตัวเดียวครับแต่ทันใดนั้นเสียงหอนกลับดังสนั่นผมเรียกได้เลยว่าสนั่นคนหัวลุกอย่างอัตโนมัติหมาหอนทั้งวัดเลยครับผมคิดในใจโดนแล้วเราผมตั้งสติอยู่นะถึงจะโดนอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเขาคงไม่อยากให้เราเข้าไปเอาเป็นว่าส่งท่านแค่นี้ก็พอกลับดีกว่าผมรีบขับรถกลับไปยังหอผมโดยคิดว่าคงไม่โดนอะไรอีก
ปรากฏว่าไม่ใช่ครับหมาหอนทั้งเส้นทางทุกตัวตั้งแต่วัดจนถึงหอพักผมคิดว่าไม่ได้แล้วผมต้องขอขมาท่านและหลังจากขอขมาเสร็จหมาก็หยุดหอนครับครับและคืนนั้นก็เป็นคืนแรกในชีวิตที่ผมไม่กล้าปิดไฟนอนทุกวันนี้ผมเปลี่ยนไปจะไม่กลับไปเหยียบวัดนั้นอีกผมเชื่อแล้วว่าท่านนี้ของจริงถึงแม้ผมจะไม่ได้เห็นเอาเป็นว่าผมสัมผัสได้ก็แล้วกันจบครับไม่ควรไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าไม่กลับไปเหยียบวันนั้นอีกก็ไม่ได้คือเรามีความคิดของเราเองอะอยู่ๆก็เอ้ยวันนี้มีหนังแม่นาคฉายเดี๋ยวจะนึกครึ้มโทษนะฮะไปจุดธูปเชิญแม่นาคไปดูหนังด้วยกันเฮ้ยเรื่องพวกเนี้ยมันไม่รู้หรอกครับว่ามันจะจริงหรือว่าไม่จริงอะไรยังไงแต่มันเป็นความเชื่อมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาศรัทธากันอย่าไปเล่นอะไรอย่างนี้นะมันเอาจริงๆมันคิดได้มันก็เหมือนลบหลู่ไกลๆด้วยเพราะว่าท่านมีจริงแล้วทุกๆคนก็รู้ว่าท่านมีจริงถูกต้องนะครับอย่าไปทำอะไรที่มันพิเรนแบบนี้ดีนะไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่านี้ใช่ค่ะแล้วคนที่เจอท่านก็บ่อยด้วยครับบ่อยนะครับถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ยังคิดว่าเอ้ยท่านยังคงอยู่อะไรตรงนั้นน่ะนะครับอย่าไปเล่นอะไรพิเรนอย่างนั้นนะโดยเฉพาะเอาจริงๆแม่นาคเนี่ยชื่อเสียงเรื่องใช่ คือจริงๆปกติ เวลาที่เราพูดถึงเรื่องผีเนี่ยถ้าคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะมีการลบหลู่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่วันนี้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าแม้กระทั่งผีคุณก็ไม่ควรแล้วยิ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นแม่นาคเนี่ยก็ยิ่งไม่ควรใหญ่เลยถึงแม้คุณจะคิดว่าแค่เหงาชวนไปดูหนังมันเราอาจจะคิดว่าเราไม่ลบหลู่ไงแต่สำหรับคนอื่นมันก็อาจจะเป็นการลบหลู่ก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าระหว่างในการพูดหรือว่าการแสดงกิริยาของเราอ่ะเราแสดงท่าทางอะไรออกไปที่เป็นการลบหลู่ท่านถูกต้อง